ที่เห็นนี้อันนี้เป็นใบของต้นลิ้นมังกรที่เราได้มาจากการปักชําใบเนาะก็มีผู้ชมมีคําถามถามมาว่าทําไมใบของต้นลิ้นมังกรที่มีขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองหันมาทางนี้เนาะจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองนะคะหลังจากที่เราตัดใบมาปักชํานะคะอันนี้ใบที่เราตัดมาปักชําเป็นส่วนๆนะคะ ต้นใหม่ที่ออกมาทำไมไม่มีขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะคือการปักชำใบของต้นิมังกรนั้นเนี่ยเราสามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนเยอะๆเนาะเรามีใบหนึ่งใบเนี่ยเราก็ตัดมาสามสี่ส่วนแล้วก็เอามาปักชำในแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะก็มีนองใหม่ออกมาจากส่วนที่เราตัดมาเนี่ยนะคะเราก็ได้มาสองต้น อันนี้ก็ได้มาสามต้นหรือสามหน่อนะคะข้อดีคือขยายพันธุ์ได้เยอะค่ะแต่ว่าถ้าคุณขยายพันธุ์ต้นดิมังกรเนี่ยที่มีขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองเนี่ยต้องคอยระวังด้วยนะคะว่าต้นใหม่ที่คุณได้นะคะจากการปักชำใบแบบนี้นะคะเขาจะไม่เหมือนต้นแม่ค่ะเขาจะมีใบเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอันนี้เราได้ทำมาเมื่อสองปีที่แล้วนะคะ อันนี้เป็นการปักชำใบที่มีขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองต้นใหม่ที่เราได้นี่ค่ะอันนี้คือต้นใหม่ที่เราได้นะคะใบจะไม่มีขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองอันนี้เป็นข้อด้อยของการปักชำใบต้นลิ้นมังกรที่มีขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองถ้าเราเอาใบมาปักชำนะคะ ส่วนที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นใบสีเขียวนะคะเห็นไหมคะใบเขาจะเป็นสีเขียวนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะต้นแม่ที่เราเอาไปปักชำอันนี้เป็นต้นแม่เขาจะมีขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองที่สวยงามแต่หลังจากที่เราตัดใบมาเป็นส่วนๆเอามาปักชำนะคะเหมือนอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะอันนี้เราก็ได้ปักชำใบมาแบบนี้แล้วก็เอามาปลูกในกระถาง แบบนี้นะคะแต่ใบที่ใหม่ที่เราจะได้หรือต้นใหม่ที่เราจะได้เขาจะเป็นใบแบบนี้ค่ะเป็นใบสีเขียวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูส่วนที่เราได้ปักชาไปเนี่ยก็ยังมีใบเก่าอยู่นะคะเดี๋ยวใบเก่าก็ยังมีอยู่ด้านล่างนี้นะคะอันนี้เป็นใบเก่าเดี๋ยวจะดึงใบเก่าออกมานะคะอันนี้เป็นใบเก่าเห็นไหมคะก็ยังมีขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองแต่ว่าต้นใหม่ที่เราได้จะเป็นใบสีเขียวค่ะอันนี้เป็นข้อด้อย อันนี้ก็คิดว่าเนื่องมาจากถ้าเรามาดูต้นแม่นะคะคิดว่าเขาได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานะคะแล้วก็พอเราเอาใบามาปักชำเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอันนี้คือข้อด้อยถ้าคุณต้องการขยายพันธุ์โดยการปักชำใบก็ควรพึงระวังข้อนี้ด้วยนะคะถ้าคุณต้องการให้มีใบที่มีขอบสีเหลืองนะคะหรือขอบทองแบบนี้ ก็ทําได้ง่ายๆที่เราพอสร้างมาก็มีอยู่สองอย่างนะคะคือข้อแรกนะคะอันแรกคือการเอาหน่อมาขยายพันธุ์ถ้าเรามีกระถางแบบนี้นะีมีหน่อเยอะเนี่ยเราก็แยกหน่อมาปลูกนะคะนี่ค่ะแล้วก็แยกหน่อใหม่มาปลูกในการแยกหน่อนนั้นนะคะต้นใหม่ที่เราได้ก็จะเหมือนต้นแม่ก็จะมีขอบสีเหลืองหรือขอบสีทองแบบนี้ค่ะจะปลูกในดินแบบนี้ก็ได้นะคะ เราได้แยกหนอ่อบางส่วนเนี่ยมาปลูกลงในน้ํานะคะเดี๋ยวมาให้ดูเนาะตัวอย่างก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี้ค่ะอันนี้เราก็เอามาปลูกในน้ํานะคะเป็นการแยกหน่อนะคะแล้วก็ถ้าดูเนาะส่วนที่ได้นี้นะคะใบใหม่หน่อใหม่ที่ได้ก็เหมือนต้นแม่นะคะก็มีขอบเหลืองหรือขอบทองแต่ก็ ตอนแรกๆเนี่ยที่เขาออกใบมาใหม่เนี่ยใบเขาก็จะมีขอบเหลืองหรือขอบทองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใบยังอ่อนอยู่นะคะพอเขาแก่ขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีขอบเหลืองหรือขอบทองเห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาค่ะแต่ว่าถ้าคุณใช้ใบมาปักชำเขาก็จะมีสีเขียวแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนอะนะคะ สำหรับการขยายพันธุ์แบบที่สองนี้นะคะถ้าเราต้องการให้เหมือนต้นแม่นะคะมีขอบทองหรือขอบเหลืองเนี่ยในทางการค้านี่เขาก็ทำโดยการเพราะเนื้อเยื่อค่ะเขาก็สามารถผลิตได้จำนวนเยอะๆนะคะแล้วก็มีขอบเหลืองหรือขอบทองแบบนี้คะ่ะสำหรับที่เราปลูกทั่วไปนี้ก็ทำได้ง่ายๆเนาะถ้าเราต้องการให้เหมือนต้นแม่นะคะเราก็แยกหน่อออกมาค่ะแล้วก็จะได้ต้นแม่ที่มีขอบเหลืองและขอบทองค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ